ท่านผู้มีศีลทั้งหลายอยู่ทางไหนล่ะวันนี้โอ้ยเราก็เข้าไปไกลไปนั่งใส่เราเอาทางไหนดีวะเอามุ้งดีบ่
ดูดวง3ได้ทำการติดต่อเข้าสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายในชุมชนบ้านคุณทรายได้แก่ประชาชนอบต.ผู้นำชุมชนขั้นตอนการศึกษาข้อที่4เนาะและได้ทำการรวบรวมข้อมูลตามรองการศึกษาตามประเด็นที่ต้องการเก็บตามประเด็นที่สำคัญนี่แหละ5นำเสนอข้อมูลหน้าชั้นภาพบรรยายและแบ่งคณะผู้ศึกษาเรียนร่วมการนำเสนอกันทุกคนเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ข้อที่1เป็นพื้นที่มีการประกอบการประจำปีในทุกๆปีมีประวัติที่ยาวนานและเป็นที่สนใจของผู้คนในด้านตำนานความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์เป็นต้น 2. พื้นที่อาศัยของกลุ่มคนชาวกวยหรือส่วยที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานในด้านสังคมชุมชนและวิถีชีวิตความเป็นอยู่นี่แหละเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ข้อที่3นี้เป็นพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมกลุ่มชนและมีความเชื่อต่อประสาทแดงเอา 4. เป็นพื้นที่ที่มีการแสดงแสงสีเสียงและงานประจำปีการรวมชนเส้นไหว้เป็นต้นการศึกษาบริบทความประสาทและการปูนแต่งในบูรณาการหรือบูรณะตั้งอยู่ณบ้านคุณทรายตำบลบ้านซบอำเภอสะขะจังหวัดสุรินทร์กรมศิลปากรได้ทำการปูนแต่งในบูรณะสิ้นปี2555ทำให้ได้เห็นสภาพที่ชัดเจนมากขึ้นระดับทางได้ครับดินได้ทับถมฐานศิลาฝังอยู่ใต้ดินลึกลงไปเดิม 1.5 เมตรต่อไปก็จะมอบไม้ให้ยังไม่จบหรอเอาว่าไปสั่งบอร์เดอร์โอ้พอไปพอไป 1. การศึกษาบริบทของประสาทแย่เหงาอันนี้เป็นบริการเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับน่าจะใช่เราไปนั่งดื่มไปเป็นศาสนสถานศิลปะเขมรแบบนครรัฐสร้างในราวพุทธศตวรรษที่17สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ประกอบด้วยปราสาท3หลังก่อด้วยอิฐบนฐานศิลาแรงเดียวกันในปราสาทประธานหน้าไปทางทิศตะวันออกองค์ปราสาททางด้านทิศใต้มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดด้านบนรางปราสาทมีลวดลายมีลวดลายมังกรคาบหน้าห้าเสียนใช่ไหมมันตกเรียบร้อยตัวหนังสือเองรอบด้วยกำแพงแล้วก่ออิฐและศิลาแรงมีซุ้มประตูทางเข้าโคกุระอยู่ด้านหน้าโคกุระก็สงสัยตกถ้ำได้ไวอะไรอาจารย์สงสัยเรื่องไอ้พุทธศตวรรษที่17นี่ครับพุทธศตวรรษที่17ตรงไหนสร้างผมสงสัยแล้วว่าที่17ไม่ใช่พระเจ้าชัยวรมันที่2เหรอเขาเขียนว่าที่7ใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยในประเทศเนี่ยท่านไปเอามาจากไหนครับท่านพระพิชิตใช่ไหมครับถ้าของพระเจ้าชัยวรมันที่2มันจะเป็นพุทธศตวรรษที่10 18 19อันนี้มัน16 17ต้องที่พระเจ้าชัยวรมันที่2เดี๋ยวก็ต้องคนดูดีๆเดี๋ยวคนใหม่เนาะเดิมการประกอบพิธีเส้นไหว้เป็นการจัดกิจกรรมแบบเรียบง่ายของชาวบ้านคุณทรายไม่ได้มีพิธีอะไรมากมายเป็นเพียงการนำเส้นไหว้โดยหลานหรือผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนหรือหมู่บ้านในช่วงเดือน5เมษายนของทุกปีเป็นการเสด็จสังเวยบูชาเทวาและดวงวิญญาณให้ได้รับการเสด็จสังเวยบูชาเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของคนในชุมชนและฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล
ให้ได้ผลผลิตพืชผลมากๆน่าจะได้คะแนนในการรับสารบริบทการบวงสรวงปราสาทแดงเรานี่นะการจัดงานประเพณีบวงสรวงปราสาทได้เราได้ถูกยกระดับยกระดับความสำคัญโอ้สวยหลายสองมาสวยนี่ขอไปเด้ออันเนื่องจากการที่กรมศิลปากรได้ทำการบูรณะจนองค์ประสาทและรอบข้างมีสภาพและมีความสวยงามหลังจบเวลาหกนี่ยังไงรอบนี้หลังจากปี2555ในปี2558องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์และองค์การบริหารส่วนตำบลปั่นซบอำเภอสังกัดจังหวัดสุรินทร์เราได้จัดสรรงบประมาณจัดการสื่อสารตำนานประสาทใจเขาขึ้นโดยมีกิจกรรมก็คือการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประสาทใจเขาการลำบวงสรวงและการแสดงละครประกอบสีเสียงวันที่4เมษายน2558อันนี้เป็นบทแรกของอาตมาภาพต่อไปก็จะมอบหมายท่านพระมิตรได้นำเสนอเป็นลำดับต่อไปอาราธนานิมนต์พระพุทธเจ้ามนต์ไว้นั่งต้นจังหวัดนี้ขอพระเทรานุเทระพระศิษย์ท่านสาวสอนลูกคอยเอิญพลโยมอาจารย์สอนเติมอาจารย์สุริยาสีโซนพิจารณาสีพาพากรแล้วก็อาจารย์ปริยาหาเล็กจับก้นมาดื้อจับก้นมาดิทำไมมีบรรทัดจับก้นจับก้นไปอย่ามาจับก้นยะโสธรจับก้นไปเราต้องพูดให้ครบองค์ประกอบชื่อสารภาพการขโมยภาษีไม่ได้มาขัดใจหลวงพ่อด้วยกายวิเคราะห์ตามกับผลกรรมแหละไปเลยเอาตามก็ทึ่งก็ทึ่งก็เงียบก็ต้องก็ต้องการประกอบที่การบวงสรวงและดวงจิตโดยคุณแม่น้ำพึ่งเมืองสุรินทร์ศิลปินแห่งชาติและการแสดงเยอะศิลปินคุณแม่น้ำพึ่งนี่เป็นคุณครูนะคะมาประกอบว่าเป็นคุณครูน้ำพึ่งสุรินทร์นะคะครูน้ำพึ่งโดยคุณแม่คุณครูน้ำพึ่งเมืองสุรินทร์ศิลปินแห่งชาติสาขาการแสดงศิลปินมรดกอีสานในงานประจำปีและงานสืบสารตำนานภาษาใจเหงาประจำปี2559ในวันที่11เมษายน2559ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการบวงสรวงเป็นพิเศษมีการเปิดดวงจิตอัญเชิญดวงวิญญาณเข้าร่างทรงด้วยได้ไขข้อสงสัยในตำนานยายเหมาโดยชัดเจนมากขึ้นการแต่งกายของผู้ประกอบพิธีกรรมแต่งด้วยชุดพื้นบ้านอีสานใต้การบรรเลงดนตรีประกอบการบวงสรวงเป็นธรรมดนตรีจีเรียงและทำนองการเปลืมโบราณเครื่องดนตรีเป็นเครื่องดนตรีวงการเปลืมพื้นบ้านอีสานใต้ประกอบด้วยซอกลองปีอ้อชิงท่ารำเป็นศิลปะการแสดงแบบพื้นบ้านมีท่าบูชาเทพเทวาท่าตาตานเครื่องบวงสรวงประกอบด้วยบายสีหัวหมูเป็ดไก่ผลไม้กล้วยอ้อยลงหวานทูบเทียนการศึกษาการอนุรักษ์สืบสารและต่อยอดการจัดงานประจำปีและสืบสารตำนานประสาทใจเหงา 3.1 ข้อสังเกตทางด้านสถาปัตยกรรมวิศวกรรมและการอนุรักษ์การก่อนการบูรณะประสาทเห็นได้เพียง2องค์และองค์ประสาทก็
ำรุดทำทลายมีเพียงองค์ปราสาททางด้านทิศใต้ที่ยังคงสมบูรณ์ก่อนการขูดแต่งบูรณะเพื่อการอนุรักษ์ปราสาทมีการทุดเอียงได้ทำการคำยันไว้และชิ้นส่วนขององค์ปราสาทมีการสูญหายหรืออาจนำไปจัดเรียงที่พิพิธภัณฑ์ใดไม่ทราบได้การป้องกันการทำทลายก่อนการบูรณะก็มีการใช้วัสดุเช่นไม้แต่มีการผูกง่ายและใช้เหล็กในการค้ำพยุงไว้เมื่อยุคใช้การได้งานและคงทนถาวรหรือคงทนกว่าจากการประกอบ 3.2 ตำนานประสาทใจเหงาจากการประกอบพิธีกรรมบวงสรวงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้นำกิจกรรมครั้งนี้ไปทำการวิจัยจนเป็นเรื่องราวดังนี้พระนางเกาพระชายาของพระเจ้าชัยวรมันที่7ได้เสด็จออกจากพระนครธมเนื่องจากสงคราม1ปีถ้าบ้านเมืองสงบสุขพระสวามีจะมารับกลับพระนางกับบริวารเดินทางมาถึงหมู่บ้านภูนทรายในปัจจุบันได้ตั้งเป็นที่อยู่อาศัยเพราะเป็นพื้นที่ป่าทุกสมบูรณ์มีลำน้ำไหลผ่านห่างแก่พระนครนครธมมากเวลาล่วงเลยผ่านไปหลายปีก็ไม่มีที่เรียกว่าพระสาวาเวจักรพรรดิพระนางได้เศร้าเสียใจในการรอคอยและรวบรวมพลังพลสร้างศาสนสถานขึ้นและก่อสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์พระนางได้เสียชีวิตก่อนเป็นที่มาของปราสาทนางเกาหรือปราสาทใจเหงานั่นเองการพัฒนาศิลปะการแสดงจากพิธีกรรมบวงสรวงปราสาทใจเหงาได้นำท่ารำของนาฏศิลป์นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสานใต้มาใช้เป็นโครงสร้างประดิษฐ์ท่ารำนำมาวิเคราะห์ตีความหมายเพื่อออกแบบท่ารำได้จำนวน12ท่าประกอบด้วยท่าเล่านิตำนานท่าเดินออกจากท่าเดินออกของผู้แสดงท่าบูชาเทพเทวาท่าไล่รำถวายดวงจิตท่าสร้างบุญอุทิศท่ากราบกรานบูชาท่าประสาทใจเหงาท่ารับท่าน้อมจิตท่าอัญเชิญท่าร่มเย็นเป็นสุขและท่าไร่รำบูชาภาษาใจเหงาการมาต่อมาต่อทีเดี๋ยวจะให้อีกการวิเคราะห์การจัดการแสดงประกอบแสงสีเสียงวันที่4เมษายน2558เป็นการแสดงวิถีชีวิตของคนในพื้นที่และสร้างเป็นละครเรื่องมนรักมนตราสุวาลัยเป็นเรื่องตำนานการรอคอยของหญิงสาวที่มีความยึดมั่นในความรักไม่เปลี่ยนแปลงเฝ้ารอสามีจนถึงวัยชราจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแม้เสียชีวิตแล้วจน